นี่คือหนึ่งตัวอย่างของคำว่าไม่คาดหวังแล้วก็จะรู้สึกว่าโอเคนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้หน้าฟีดไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะจริงๆแล้วนะก็มาสักพักแล้วนะหน้าฟีดมักจะแบบเชื่อไม่ใครได้ยิ่งถ้าเป็นหนังอย่างขุนพันคือมีคนที่ชอบและเกลียดชัดเจนคนที่ชอบก็อ้คางไครดูจบปั๊บขนลุกเลยค่ะขนอะไรก็ไม่รู้แต่ขนลุกอ้โหชอบมาก บางคนที่ไม่ชอบก็บอกโอ้ยอีอ,อีอะไรอีของแถลงังเลยแต่ว่ากรณีของขุนพันเนี่ยเป็นกรณีที่ผมว่าถูกใจคนไทยเพราะว่าคนที่พูดว่าไม่ชอบนะครับมีจํานวนเกินครึ่งนะเขาจะพ่วงท้ายด้วยประมาณว่าแต่ก็พอเข้าใจได้แหละว่าขุนพันธ์เป็นประมาณไหนเออถอดสมองอะไรก็ว่าไปเอาอย่างนี้ถ้าถามผมนะ ขุนพันภาค3ชอบแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับขุนพันธ์ทั้งหมดนะผมรู้สึกว่าขุนพันภาคหนึ่งอานวียรูของพี่น้อยผมก็ยังชอบมากที่สุดอยู่ดีนั่นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอขุนพันและผมก็ชอบในการแสดงมากๆของพี่น้อยวงพู พอมาภาคที่2พูดตามตรงผมไม่ชอบตัวละครเสือใบโดยเฉพาะพลังเสือใบเขาจะมีคาถาผมจําชื่อคาถาไม่ได้นะแต่ว่ายิงแม่นมากคําว่าแม่นที่พี่ขมตีความก็คือแม่งแบบไม่ต้องเล็งอะไหววิวแล้วกดไกลพ่วงแม่งขึ้นฟ้าแล้วแม่งหมุนปภาคนี้เขาปรับเขาปรับแต่ตอนภาค2ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าผมชอบน้อยกว่าภาคหนึ่งมากๆ ณนะตอนนี้ภาค 3, สาสหรับผมนะผมชอบมากกับภาค2แต่ไม่เท่าภาคหนึ่งคือถ้าเลียงอันดับก็คือชอบมากสุดผมคือภาคหนึ่งลองลงมาคือภาค3ชอบน้อยสุดคือภาค2ผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าภาคเนี้ยลงตัวขึ้นคําว่าลงตัวของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ขุนพันธจะเป็นหนังดีอะไรขุนพันธ์ไม่ได้หนังดีครับแต่ว่าภาค3มอะ่ะมันดูลงตัวขึ้นอาจจะพรอะด้วย2ภาคและสําหรับผมอะ่ะภาคแรกอะ่ะมันแฟนตาซีก็จริงเว้ยแต่มันยังมีวิธีการเล่าเรื่องอให้เวลากับคนดูได้เออซึมซับกับเรื่องราวต่างๆมีช่วงเวลาให้ทนดูได้หายใจมีช่วงเวลาเล่าเรื่องมีความเป็นซีนิมาติก มากกว่าภาค2ภาค2สําหรับผมอ่ะมันเหมือนไม่มีพักหายใจเลยแอคชั่นล้วนๆแล้วมันเหมือนเป็นอีเวนต์ชนกันแล้วภาพยนตร์นะครับสเสน่ห์ของมันที่ทําให้ผมชอบงานศิลปะประเภทที่เรียกว่าภาพยนตร์ก็คือการที่ให้เราเห็นชีวิตของคนคนนั้นของตัวละครตัวนั้นไม่ใช่แค่ตัวละครตัวนั้นออกมาโชว์เท่แล้ว ปล่อยพลังใส่กันอย่างเดียวสําหรับผมอะภาพยนตร์ที่ให้ตัวละครออกมาโชว์เท่แล้วปล่อยพลังใส่กันอย่างเดียวอะมันคือบูธขายของเล่นน่ะมันคือบูธขายของเล่นมันคือโชว์รูมอะที่พรีเซนต์เพื่อหลอกล่อแบรนด์ของเล่นอะแล้วก็ขายเป็นผลิตภัณฑ์มันเหมือนโชว์รูมที่มันไม่มีเรื่องอะไรเลยภาคสอะ่ะสำหรับผมมันเหมือนซีนแอคชั่นเป็นซีนซีนซีนต่อกันซึ่งผมเชื่อวอ่าถ้า ใครที่ชอบขุนพันเนี่ยมีเหมือนกันที่ไม่ดูภาคสองหรือไม่ก็คือภาคสองไม่เสียความรู้สึกเพราะผมจําได้ว่ากระแสตอนที่ดูภาคสองกันน่ยมีหลายคนมากที่รู้สึกว่าเสียความรู้สึกผมก็รู้สึกเสียความรู้สึกแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยภาคสอ่ะพี่โขมเขาเหมือน เอาประสบการณ์จากการทำภาคหนึ่งและภาคสองว้ก็คือเขาให้ยังคงมีจังหวะการเล่าเรื่องที่ไม่ได้รีบร้อนมากนะักและไม่ได้ประคมซีนแอคชั่นเหมือนภาคสองมากนกะเขายังคงให้มีจังหวะเล่าเรื่องตรงกลางเขาก็มีช่วงเวลาให้เราได้ทำความรู้จักกับเสือมเหส่วนและเสือดำถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ผมมองว่ามันก็เป็นช่วงเล่าเรื่องนะครับที่ปล่อยให้คนดูได้มีเวลาเออคนดูได้เทคไทม์อยู่กับหนังได้รู้สึกว่าอ๋อเสือมเหส่วน เป็นมาริโอเมาเลอร์นะครับแล้วก็อยู่อย่างนี้ชอบอย่างหนึ่งที่เขาเซตชุมเสือให้มันดูไม่เป็นชุมเสือนะตัวพี่โคมครับเขาพยายามเซตให้เหมือนเป็นหมู่บ้านมากกว่าเป็นซุ้มโจนปกติเวลาคุณดูหนังไทยอะคุณจะรู้สึกว่าซุ้มโจนมันคือแบบซุ้มโจนมันคือซ่องโจนน่ะมันคือโจนโจนน่ะแต่ภาคนี้พี่โขมเขาก็พยายามคือตอนแรกอ่ะก่อนจะเข้าไปดูภาคสามอ่ะ ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ตามดูขุนพันธ์มาตลอดก็น่าจะคิดแบบนี้ก็คือขุนพันธ์คือแฟนตาซีถูกป่ะขุนพันธ์คือแฟนตาซีไม่ใช่ดรามา่าแอคชั่นดราม่าไม่ใช่แบบนั้นขุนพันธ์มันจะไม่ใช่แบบหนังไทยดราม่าที่อ้างอิงจากบุคคลที่มีอยู่จริงแล้วก็เน้นแอคชั่นดราม่าแล้วเน้นเล่าเรื่องเลียวๆหน่อยคุณลองนึกถึงโฟกึงก็ได้ใกล้ๆนี้นถูกป่ะเน้นเล่าอัตอชีวประวัติเอามาแต่งเสริมเติมแต่งบ้างเพื่อ อัธรรในการรับชมถูกไหมครับเราก็เซตไปแล้วว่าขุนพันเนี่ยภาค3แฟนซีแน่ตัวอย่างบิวโคตรแฟนซีเลยแต่สําหรับผมอขุนพันสามอะตัวพี่โขมอะเขากลับมาเว้ยเขากลับมาจากตอนภาค2ที่นแฟนแฟนตาซีจัดๆเลยมันความดราม่าหายไปหมดมีแต่ซีนแอคชั่นต่อกันแบบนั้นตอนภาค2อะ่ะแก ลดไปเออลดความแฟนตาซีลดความแอคชั่นล,ลงไปหน่อยส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าขุนพันภาค3าอ่ะกลับมาเป็นแอคชั่นดราม่าอีกครั้งนะครับต้องพูดว่าอีกครั้งกลับมาเป็นแอคชั่นดราม่าในแบบที่หนังไทยทำมาโดยตลอดและคนไทยคุ้นชินเออแต่เพียงแค่ไอความแอคชั่นดราม่าตรงนั้นน่มันไม่เรียวเท่านั้นเอง มันเอามาครอบด้วยแฟนตาซีอีกทีคุณเข้าใจไม่ผิดครับว่าขุนพันธ์ภาคสามเนี่ยมันจะเป็นแฟนตาซีจัดๆคุณเข้าใจไม่ผิดนะครับมันมีคาถาอาคมมันมีวิชาอาคมแฟนตาซีที่อย่างกับยิงพลังอ่ะพ่อมดยิงพลังกันอ่ะอย่างนั้นเลยเนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอพูดผีปีศาจประมาณนี้นะครับมีเรื่องพูดผีปีศาสัตว์ไร้ใส่เข้ามาจริงๆสัตว์ร้ผมค่อนข้างรู้สึกว่าแบบ ยกออกได้ไหประเด็นแบบมีไอ้เคมาเป็นอุปสรรคเยอะเยอะพอสมควรเออผมพูดไดแค่นี้ละกันนะผมไม่อยากสปอยนะครับผมก็มีไอเคมาเป็นอุปสรรคเยอะเหมือนกันซึ่งผมมองว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับก็แบบนี้นะนะขุนพันธภาค3มเนี่ยมันก็จะมีความขาดขาด,ขาดเกินแต่อย่างน้อยๆผมว่ามันทําออกมาได้ดีกว่าภาค2และ ไอ้ฟนตาซีที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนเป็นเปลือกนอกที่หุ้มเอาไว้ผมติดตามดูสื่ออยู่ตลอดนะพี่ขมเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าเขาไม่แคร์ถูกไหมเขาไม่แคร์นักวิจารณ์เขาไม่แคร์เสียงวิพากวิจารณ์ทิศทางคนดูที่ไม่ชอบเขาจะไม่แคร์ถูกไหมเวลาเขาออกสื่อเขาจะพูดแบบนั้นอย่างมั่นใจแต่ผมรู้สึกได้ผ่านผลงานภาคสามอ่ะว่าตอนที่พี่เขียนบทภาคสามอยู่ตอนที่พี่ขมเขียนบทภาคสามอยู่เขาใส่ใจฟีดแบ็ ทุกคนอยู่ไม่น้อยเลยครับอะไรที่มันเคยเป็นจุดที่ภาคสองโดนด่าพี่ขงแกปรับเรียบเลยคุณลองไปดูคุณลองไปดูก่อนนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่คุณลองไปดูก่อนแกปรับเรียบเลยนะครับความมนัน่ี่ยังมีแต่มันจะไม่ดูเขินและจักะกจี้เท่าตอนภาคสองแล้ตอนภาคสองจักะกจี้มาก ใช้คาถาอาคมนี่คือจักระจี้มากอะ่ะด้วยความที่คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยทุนเมืองไทยมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เรียวคือสู้ฝรั่งไม่ได้เอางั้นละกันนะเออมันก็เลยทําให้แบบอะไรหลายอย่างก็ดูลอยพอดูลอยแล้วดูไม่จริงอีกพอไม่จริงปั๊บพี่ขมเข้าไปทางแฟนตาซีแบบแฟนตาซีไทยสไตล์อเอออย่างนั้นแหละแล้วมันก็ไปสุดทางนั้นแล้วแอคชั่นก็มีแบบ เสือใบเสือใบของบอปุ๊บยิงโป้งเขับป๊บปั๊ปั๊บแล้วมีเสือฝ้ายใช่ไหมเฮ้ยดูบนมามาอูอาอ่อาอูอู้าฮาฮ่าฮ่าฮ่าท่าง่าฮ่ามัามะมีแต่ละ่นจะมี่าฮ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 อาฮ่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 เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่ดฮ่าฮ่าอ่าฮดีฮ่าๆ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ชฮ่า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 ฮออฮ่าฮ่าอ่าอาาฮาาฮ่าาาาาาอ <laughs> มันเอางี้เอางีาง้ส่วนตัวผมนะระหว่างดูอ่ะผมดูไปเรื่อยๆปับ๊บตอนภาคหนึ่งภาคสองผมยังไม่รู้สึกขนาดนี้ภาคสามผมรู้สึกแล้วผมมั่นใจเลยว่านี่คือรสชาติที่คนไทยชอบแน่เชื่อป่ะระหว่างที่ผมดูอ่ะผมอมยิ้มนะเออในความที่มันไม่สมบูรณ์ของขุนพันธ์ภาคสามอะแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้เรี้ยคนไทยถูกใจแน่ เออมันมีจุดให้คุณถูกใจอแต่มันก็มีจุดให้คุณขัดใจเหับอ,อพูดได้บ้างไหมอืมมันมีบาดแผลพูดงี้กันนะบาดแผลของเสือดำบางอย่างที่ห,หายเร็วจังเลยเฮ้ไหนบอกบาดลึกโมเมนต์โมด็อกกูเข้ามาอีกแล้วโมเมนต์โมด็อกเข้ามาอีกแล้วเฮ้ยแต่เผอิญว่าแบบ พอมันอยู่ในหนังสไตล์ไทยๆแอคชั่นแบบไทยๆแฟนตาซีไทยสไตล์แล้วมันดูมันดูเวิร์กดีวะ่ะเออมันดูเวิร์กกว่าตอนโมด็อกออาเวนเจอร์สเอ็ซ์แอบล์มันดูโอเคดีแต,ต่มันก็จกักกี้อ่ะมันก็จ็กกี้ผมเลยจะบอกว่าตอนผมดูอ่ะแล้วผมอมยิ้มอ่ะผมรู้สึกได้ทันทีว่าคนไทยชอบแน่เพราะผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพเลยนะ คุณชอบแบบเจ็ดประจันบาลไหมชอบไหมชอบเจ็ดประจันบาลปะเอ่อแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีเว้ยเออแต่แฟนตาซีมันคือข้างนอกที่ห่อหุ้มอยู่พี่ขมจัดแฟนตาซีในภาคสามเป็นโพซิชันประมาณนั้นเลยเป็นแฟนตาซีที่ห่อหุ้มข้างนอกอยู่เออข้างในก็คือแอคชั่นดราม่าในแบบที่ทุกคนคุ้นเคยถ้าคุณชอบเจ็ดประจันบาลคุณพันสามมันน่าจะคุยกับคุณไม่มากก็น,น้อยถ้าสมมุติเจ็ดประจันบาลยังไม่ชัดพอ คุณชอบมือปืนโลกระจันไหมอ่ามือปืนโลกระจันก็มีความแบบแฟนตาซีนะมันมีความแบบแฟนตาซีนิดๆแหะผมถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนแฟนตาซีไทยสไตล์อะเออผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามหนังแอคชั่นนะโดยเฉพาะหนังแอคชั่นของไทยมาโดยตลอดคุณจะเข้าใจว่าผมกำลังพูดว่าอะไรอยู่ไอ้แฟนตาซีไทยสไตล์เนี่ยพี่โขมอ,อะ่ะแกพยายามจัดขุนพันให้เป็นแบบนั้นเลยเว้ย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เชื่อพี่โขมผมไม่เชื่อว่าพี่จะทำขุนพันภาคสามเป็นภาคสุดท้ายเอาดิเอาดิ ผมดูพี่ขมพูดไปออกรายการโคตรคูผมผมผมชอบอพี่โอ๊ตนะพี่โอ๊ตปาโมดแล้วก็ชอบรายการในช่องโคตรคูเกือบทั้งหมดเลยผมติดตามดูตลอดจริงอยากไปออกรายการพี่โอ๊ตด้วยอยากไปนอนหนังอยากไปแจมสักคลิปหนึ่งเลยผมติดตามดูพี่ขมไปออกโคตรคูแล้วแกก็พูดหลายๆ,ๆอย่างแล้วผมก็เป็นเหมือนการฟีดแบ็กมายเซ็ตของตัวพี่ขมไปด้วยก่อนที่จะได้ไปดูหนังเรื่องจริงอะไะครับ แกก็คุยกับพี่จ่อยสองคนเนานะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอแอคชั่นมันเหนื่อยมากโดยรวมที่ผมรู้สึกได้ก็เหมือนกับว่าพี่เขาก็คือทําภาคนี้อาจจะขอพักยาวๆอาจจะมีต่อหรือไม่มีต่อก็ได้แต่ข่าวก็ประโคมว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายเชื่อปะ่ะพี่รักมันขนาดเนี้ยจบแค่สามภาคก็เลยชี้ไม่เชื่อหรอก จากใจคนชอบหนังไทยนี่เป็นครั้งแรกที่กูดูหนังที่พูดได้ว่าแม่งถ้าจะให้กูรีวิวว่ามันคือหนังเฮีย้ยกูรีวิวได้ทั้งวันเลยแต่แบบมันเพื่ออะไรไงอ่ะอย่างน้อยๆส่วนหนึ่งที่ผมไม่ชอบผมว่าถ้ามีโอกาสได้อ,อ่ไปต่อนะเออในขุนพันไม่ว่าจะเป็นขุนพันเลยหรือจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะว่าใน เขาเรียกอะไรปลอดศาสตร์ชาติไทยก็มีตำรวจท่านอื่นๆแล้วก็มีเสือท่านอื่นๆเช่นกันนะครับมีจอมโจรท่านอื่นๆอีกที่โด่งดังนะครับได้เป็นที่พูดถึงมีอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขุนพันเองหรือเป็นเล่าเรื่องใครก็ตามถ้าพี่ขมได้ไปต่อในจัก,กรวาลน,นี้พูดแล้วกันนะพูดอย่างนี้แล้วกันในจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเว้ยที่เป็นมาตลอดจริงๆตั้งแต่ตอนเจ็ดประจันบาลตอนขุนพันคือแอคชั่นไทยเป็นตลอดเลยซีรแอคชั่นมันจะปั้น มันมันจะปั้นมากไอเรื่องความเหนื่อยวางไว้ก่อนทํางานเหนื่อยหมดออกกองเหนื่อยหมดเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนแต่มันยังอยู่เว้ยคือปั้นสําหรับผมซีนแอคชั่นปั้นมากไม่มีซีนแอคชั่นไหนในเรื่องขุนพันสามที่ดูเป็นธรรมชาติและไม่ปั้นเลยอันนี้เป็นทั้งดีและไม่ดีนะเออคือไอจุดที่ดีก็คือไอความปั้นปั้นตรงนั้นน่ะ มันทําให้มีซีนที่ผมโคตรชอบเอางี้มันทําให้มีซีนที่ผมโคตรชอบแล้วผมขนลุกด้วยขุนพันเป็นหนังที่กูด่าระหว่างทางเลยแอคชั่นเพี้ยมากบางช่วงนี่คือแบบปั้นสัดสัดตัดไม่ทันได้เห็นแบบยาวๆแม่งตัดอย่างเยอะบางช่วงอะแต่ช่วงท้ายกูขนลุกเอางี้ ห้ามสปอยเด็ดขาดไอสัตว์ใค,ไไใครสปอยบ้านบึ้มอะไรเนี่ยใครสปอยบ้านบึ้มห้ามห้ามตีตีมือถ้าใครกําลังจะสปอยนะกูตีมือจริงๆน,นะกูแบนเอาดิอีเซไกเอาดิใครสปอยกูอีเซไกลเลยไอสัตว์อย่าสปอยกันอย่าสปอยกันไม่ดีไม่ดีคลิปนี้ไม่สปอยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยคุยกันแต่ว่าสําหรับผมอันตัวอีชั้นนะตอนเนี้หนังเรื่องเนี้เป็นหนังไทยอีกเรื่องนะที่ กูด่าและกูก็ว้าวไอ้เฮียขนคิงลุกพี่โขมพี่ทําคนดูต้องพูดว่าพี่ทําคนรักหนังอย่างผมอะขนตูดลุกเลยอะไม่นึกว่าพี่โขมแกจะพาไปขนาดนี้ในขณะที่ขนตูดลุกเนี่ยเชื่อป่ะ ทุกอย่างที่ดูปั้นๆน่ะที่กูด่ามาตลอดอ่ะกูรู้สึกว่าอ้อไอสัตว์ถ้าจะปั้นแล้วจะได้แบบเนี้ก็โอเคนะแต่แต่แตมันมันมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าแอคชั่นบางช่วงอ่ะ ไม่ไวไวผมผมดูไม่ทันมีเหมือนกันยิ่งตัวละครของมาริโอมาเลอร์นะครับคือเสือมเห่สวนเนี่ยตัวหนังเขาต้องการจะพรีเซนต์ว่าคนนี้คือคล้ายๆลิงลมพี่ผมเคยพูดและเรื่องนี้เขาต้องการจะพรีเซนต์เสือมเห่สวนนะครับสร้างคาแรคเตอร์ให้ดูเป็นหนุ่มเจ้าสำอางเป็นลิงลมไหลลื่นหนุ่มหล่อค่ารมดีไอความหลอ่อความขาวใสตรงนั้นเนี่ยผู้กับอะ่ะเขาให้นักแสดงอะ่ะกินคอลลี่เจ ใครที่ดูคุณพันธ์มาแล้วรู้สึกว่าเสือมาเหตุสวนเนี่ยช่างหล่อเหลาขาวใสว้าวทำยังไงดีจะให้เราหล่อและขาวใสแบบนั้นนี่เลยไงคอลลี่ 7x เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมจากคอลลาเจนถึง4ชนิดโอ้โหเยอะมากพร้อมด้วยวิตามิน b 1 b 6และ b 12พร้อมด้วยส่วนผสมของสาหรายแดงที่จะช่วยทำให้ผิวของคุณขาวใสและเปล่งปลัง่ง ได้มากกว่าปกติถึง7เท่าโอ้โหกินให้ขาวแทงตาคนข้างหน้าไปเลยว้าวหนึ่งซองบรรจุแคปซูล์10เม็ดราคาเพียง79บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและใน Tik Tok ก็มีไปกดได้เลยถ้าจะมีเรื่องไหนที่ผมรู้สึกว่ากูไม่โอเคก็คือซีนแอคชั่นที่ดูปันป้นๆจริง,รงๆหนังไทยเป็นโดยตลอดนะ ไม่ว่าจะยุคไหนต่อไหนก็ไม่ซีเนระียชั่นปั้นปั้นมากโอเคผมเข้าใจอยู่ว่าตัวหนังเนะ่ยเขาต้องการพรีเซนต์แบบเหมือนซุ้มโจรตรงนั้นนะ่ะให้มันดูเป็นเหมือนหมู่บ้านมากกว่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในซุ้มโจรในเขตที่เขาอยู่กันนะ่ะมันก็เป็นเหมือนส่วนของชาวบ้านที่ ร่วมด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เสืออย่างเดียวนะมีชาวบ้านอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ดูเป็นหมู่บ้านมันก็จะมีผู้อาวุโสในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมีคมรู้สึกว่าอืมผมไม่เคยชอบโพส ition ที่เขาจับผู้อาวุโสกลุ่มนั้นมาใส่นะครับผมไม่ได้มองว่าการแสดงดีไม่ดีหรืออย่างไรผมแค่มองว่าโพส ition ของเรื่องนะครับภาพรวมมันรู้สึกแบบ ยัดยัด่ะสุดท้ายปลายทางของผู้นําหมู่บ้านน่ที่ตัวหนังมันพาไปอ่ะมันเป็นปลายทางที่ผมรู้สึกว่าอ่ะจบไนีพอแล้วพอแล้วไปนี่พอแล้วนี่คือโอเคแล้วโอเคแล้วไปเล่าเรื่องอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในคลิปอ่ดูจบแล้วมาคุยกันแล้วกันนะคลิปสปอยเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมวันนี้สําหรับขุนพันสามผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทผมให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย เรื่องปมปัญหาของเสือดำก็ดีที่ผูกรวมกับตัวขุนพันธ์ผมโอเคผมโอเคมากๆเรื่องตัวละครอื่นๆจุดยืนโพซิชั่นชาวบ้านเรื่องการให้เราเห็นมิติของโจรมากกว่าแค่ปล้นฆ่ากันอย่างเดียวจริงๆในภาค1ก็ก็ก,ก็ให้ขยี้เรื่องนี้เยอะเหมือนกันภาค2ก็เช่นกันแต่ภาค3ม,มันชัดขึ้นไปอีกแล้วพอมันชัดขึ้นปับ๊บเขาใช้วิธีการเพิ่มเวลาของหนัง นะครับให้คนดูได้มีเวลาเราจะได้เทคไทม์อยู่กับเหตุผลที่เขากำลังอธิบายผมรู้สึกผมโอเคนะเออผมโอเคกับส่วนขยายที่เขาให้เห็นแล้วเขากำลังอธิบายว่าเออเสื้อดำยังไงยังไงยังไงมาเหสวนยังไงยังไงยังไงอ่าผมผมโอเคกับมันมากๆส่วนเรื่องการแสดงอ่ะผมจะชอบเป็นคนๆนที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยคือโตโน่ผมเดินออกมาจากโรงผมแปลกใจเลยนะว่า โตโน่เวลาไปออกรายการต่างๆทำไมโดนแซวเป็นเรื่องตลกแซวยับเลยนักแสดงคนหนึ่งจะเลือกวิธีการแมสตอดหรือไม่แมสตอดมันมันเป็นเรื่องที่น่าแซวยังไงผมไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยอาจจะยังไม่เก็ตคำว่าแมสตอดมันอาจจะดูเป็นเรื่องพิเศษมากๆยิ่งก่อนหน้านี้โตโน่เขามี ข่าวที่ไม่ค่อยดีแล้วโดนแซวเยอะเนาะเออมันก็เข้าใจได้ครับอันนี้เข้าใจได้ผมก็แค่ตกใจและเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าช่วงก่อนที่เราจะไปดูขนพันสามทุกคนแซวยับเลยแมตตอตอโตโน่แมตต์ตเ้ยจะแหมันจะกี่ตอด,ดีวะกี่แมตและกี่ตอดดีอะไรเงี้ยเป็นโจ๊กอะผมก็ยังไม่ได้ดูหนังก็ยังไม่ได้วิพากวิจารณ์อะไรมากพอไปดูเสร็จปับ๊บเฮ้ยไอสัตว์โตโนโ เล่นเป็นเสือดำให้ผมเชื่อได้ว่านั่นเสือดำจริงๆผมเชื่อเลยนะว่านั่นเสือดำจริงๆผมรู้สึกโอเคกับการที่โตโน่เป็นเสือดำมากกว่ามาริโอเป็นเสือม่เหตุผซะอีกไม่ใช่บอกว่ามาริโอแสดงไม่ดีนะแต่ผมโอเคกว่าโตโน่มากกว่าคุณเข้าใจปะคือในนักแสดงทุกคนเขาก็มีวิธีการ ที่จะเลือกแสดงเป็นตัวละครตัวนั้นที่แตกต่างกันผมไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าในภาค3เนี่ยผมชอบโตโนโ่มากที่สุดยังแอบเสียดายด้วยว่าเาเหมือนตัวภาพยนตร์นะครับเข็นเสือดำยังให้เราเห็นแบบไม่จุใจผมใช้คำนี้แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าบวกรวม3ภาคเลยนะอันดับหนึ่งผมยังให้พี่น้อยวงพลูอืมอันดับสกูโตโนโ่เลยพูดงี้เลย ที่ของจริงว่ะคือคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับแมสตอดอะไรขนาดนั้นนะน,นะแมสตอดหรือไม่แมสตอดคือไม่เกี่ยวกันอะ่ะคือคือช่างแม่งแต่ตอนเนี้โตโน่ทำได้ดีมากเป็นเสือดําได้ดีมากเขาเหมือนเก็ตตลอดเวลาว่าเสือดําอยู่ในโพสิชันของเรื่องเนี้ยแผลของตัวละครตัวเนี้คืออะไรเวลาเสือดําออกมาทุกฉากกูรู้สึกได้ทันทีว่า ไอ้เฮี้ยนี่ไปแคนใครมาจากไหนวะไอ้สัตว์มึงเปี้ยวตีนมากอะเข้าใจป่ะคือแบบไอ้สัตว์มึงมึงคือมึงคือคนพูดยไงดีวะมึงดูเป็นคนที่โคตรจะแคะเนี่ยมึงดูเป็นคนที่แบบมึงไม่กลัวเฮี้ยอะไรทั้งนั้นเนี่ยมึงเดินใส่อะดงกระสุนก็ดงกระสุนมึงคือคนแรกที่เดินใส่ใครหน้าไหนมึงเข้ามาเด้ไอ้สัตว์ กูยิงกระบ,บานแม่งให้อะไรอย่างเงี้ยคืออีฮีชอบสัตว์แล้วพอเขาพาเราไปเห็นเหตุผลว่าตัวละครตัวนี้เคยผ่านอะไรมาก่อนผมอ๋อโตโนโอ่อันนี้ผมผมผมวิเคราะห์นะเพราะผมชอบตัวละครตัวนี้และชอบวิธีการแสดงที่โตโนโเ่เขานำเสนอมากในการรับบทเป็นเสือดำผมรู้สึกว่า เขาน่าจะใช้วิธีการเมมเอาไว้เลยว่าตัวละครตัวนี้มีบาดแผลตรงนี้คาแรคเตอร์แบบนี้มีคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วคีบๆมันไว้แล้วก็ปล่อยออกเป็นตัวละครตัวนั้นเอางี้การแสดงผมจะชมคนเดียวเพราะเซอร์ไพรส์มากคือโตโน่และเสือดำอันนี้ปลอมมือกูชอบสัตว์เสือดำนะครับส่วนเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกผมยังรู้สึกว่าสำหรับผมขุนพันไม่ได้ทำให้ผมตื่นเต้นด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกอะ ม,มันก็ตามมาตรฐานหนังไทยเออจริงๆแม่งไม่อยากพูดอย่างนี้เลยเหมือนเหยียดเลยนะแต่แบบไอ้เฮียตามมาตรฐานหนังไทยอ่ะแผลเยอะแผลเยอะ,เ,ยอะเอางี้ดีกว่านะครับแผลเยอะมากรอยเยอะมากแต่มันมีบางจุดที่ทําให้มึงกีลุกเอางี้ดีกว่าอย่าสปอยเด็ดขาดไอ้สัตว์เดี๋ยวอ้ากูรีบปิดคลิปนี้ดีกว่าพวกมึงไม่งคันยิบ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 ,ยบแล้วกูก็คันนะครับเอาเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยผมขอให้คะแนน คุณพันภาคที่3นะครับเอาไว้ที่6คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขุณพันภาค3าก็ประมาณนี้ใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับสำหรับผมขุนพันถือเป็นหนังอีกเรื่องที่คะแนนไม่เยอะแต่ผมรักมันเออผมรักมันผมกล้าพูดว่าผมรักมันก่อนจากกันไปนะครับนี่คอลลีคอลคอลาเจนอย่าลืมนะใครที่ ปกติแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าผิวคุณหมองหมองคล้ำคล้ำคุณรู้สึกว่าถ่ายรูปต้องใช้ฟิลเตอร์ตลอดทําไมกุณไม่ดูแปลงปรังบิ้งบลัง,ลงเหมือนคนอื่นเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวคอลลาเจนนะครับมันจะช่วยพุชให้คุณดูไบรท์ขึ้นดูสว่างขึ้น นะครับผมนี่คือตัวช่วยที่ดีนะในยุคนี้ในยุคที่คนชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่อะไรเงี้ยมันช่วยให้ผิวคุณดูเปล่งปลั่งมากขึ้นและตัวคอลลี่ 7x อตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเล e เ่นทุกสาขาไปทิกตอกก็ได้นะครับทิกตอกชอ็อปมีเซิร์ชเลยคอลลี่ 7x อภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอนะครับคุณจะรู้ได้ไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ